สำหรับในคลิปนี้นะคะเนจะพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเติบโตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะอาหารที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการผิดเพี้ยนของการดูดซึมการเผาผลาญหรือการใช้พลังงานของร่างกายเนี่ยก็คืออาหารที่กินเข้าไปแล้วทำให้เกิดเลือดเป็นพิษค่ะซึ่งภาวะที่เลือดเป็นพิษเนี่ยตามรายงานจากงานวิจัยหลายๆงานวิจัยนะคะพบว่าการกินน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างง่ายดายนะคะอย่างเช่นน้ำตาลสังเคราะห์น้ำตาลฟุกโตสคอไซลัตนะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลสังเคราะห์น้ำตาลขัดขาวหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเยอะๆขนมหวานไอศกรีมคนที่กินกลุ่มน้ำตาลเนี่ยมากกว่าการกินผักกินพืชนะคะกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่ไปทำให้ระบบการเผาผลาญผิดเพี้ยนค่ะซึ่งโดยบางคนเนี่ยก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยอาจจะเป็นไทรอยมีปัญหาไทรอยเนี่ยเป็นระบบของการเผาผลาญของการใช้ฮอร์โมนที่ร่างกายทำงานเพี้ยนนะคะหรือบางคนก็จะเป็นอย่างอื่นก่อนที่จะมาเป็นมะเร็งบางคนเนี่ยเป็นเบาหวานก่อนเพราะว่าถ้าเราเข้าใจน้ำตาลเนี่ยนะคะเป็นตัวไวร้ายในวงการโภชนาการบำบัดพอน้ำตาลเวลาวิ่งเข้าสู่กระแสเลือดนะคะร่างกายเนี่ยจะเกิดความเป็นกรดเลือดจะเป็นกรดนะคะการกินน้ำตาลในปริมาณที่มากเนี่ยจะส่งผลให้ระบบการเผาผลาญผิดเพี้ยนค่ะเป็นที่มาทั้งเกี่ยวกับโรคมะเร็งเกี่ยวกับระบบเผาผลาญผิดเพี้ยนเกี่ยวกับระบบเบาหวานหรือในหลายๆโรครวมถึงโรคที่เกี่ยวกับระบบเขาเรียก SLE เนาะภูมิเพี้ยนอะไรลักษณะแบบนี้นะคะสรุปก็คือว่าอาหารที่มีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลสังเคราะห์น้ำตาลที่วิ่งเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้เป็นผลพวงหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเซลล์มะเร็งนะคะอันที่สองก็คืออาหารในกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่อันนี้เป็นความเชื่อนะของแพทย์คนหนึ่งแต่นี้จะไม่ได้พูดถึงท่านนะคะแต่ท่านได้เขียนหนังสือเอาไว้ว่าเนื้อสัตว์ที่เป็นสปีชีส์เดียวกับคนก็คือเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยที่มี4ขานะคะก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดปัจจัยการเป็นเซลล์มะเร็งมากขึ้นแต่ในอีกงานวิจัยอื่นๆนะคะก็พบว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยเติบโตได้จากการที่กินเนื้อนมไข่เนยนมชีสอะไรที่เป็นตระกูลเกี่ยวกับไข่หรือว่าคอเลสเตอรอลที่มาจากสัตว์ทุกชนิดอันนี้ก็เป็นอีกงานวิจัยหนึ่งซึ่งแนะนำมาเสนอแต่ให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าลองพิจารณาดูนะคะว่าเราเนี่ยได้ทานอันนั้นเยอะมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าในงานวิจัยเนี่ยเขาได้มีการนำเซลล์มะเร็งเนี่ยมาผ่าดูเนาะว่าเซลล์มะเร็งอยู่ได้ด้วยอะไรซึ่งเซลล์มะเร็งเนี่ยอยู่ได้ด้วยอย่างที่บอกเนาะคอเลสเตอรอลที่มาจากเนื้อสัตว์นะแล้วก็เซลล์มะเร็งเนี่ยเติบโตจากภาวะอยู่รอดได้จากภาวะที่ไม่มีอากาศหรือว่าไม่มีออกซิเจนซึ่งภาวะที่ร่างกายขาดอากาศเนี่ยก็คือการที่เลือดเป็นกรดนะคะเวลาเลือดเป็นกรดเนี่ยเรากินน้ำตาลเลือดก็จะเป็นกรดเนาะทีนี้ถ้าเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปเยอะๆนะคะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เป็นกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนม4ขาแบบเนี้ยที่เป็นสปีชีส์เดียวกับคนเนี่ยก็มีความเชื่อว่าก็จะยิ่งไปเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งแต่ว่าในอีกงานวิจัยอื่นๆก็บอกว่าทุกอย่างที่มาจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลสัตว์บกไข่อะไรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลทั้งสิ้นซึ่งคอเลสเตอรอลเนี่ยก็จะเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งนะคะอันนี้เป็นจากงานวิจัยนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเข้ามาสู่วงการธรรมชาติบำบัดเขาก็จึงไปหยุดปัจจัยน้ำตาลแล้วก็เนื้อนมไข่หรือว่าคอเลสเตอรอลที่มาจากสัตว์แล้วก็มาทานในกลุ่มผักพืชนะคะอีกอันนึงที่เป็นอาหารของเซลล์มะเร็งก็คือพวกตระกูลแป้งหรือว่าไขมันเทียมนะคะเพื่อนๆตั้งข้อสังเกตนะว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ร่างกายเกิดภาวะการอักเสบอะค่ะมันก็เป็นปัจจัยที่ไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเกิดเซลล์มะเร็งเนื้อนมไข่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเนื้อนมไข่มันไปเกี่ยวอะไรนะอย่างที่เนบอกนะคะว่าในงานวิจัยเขาได้มีการผ่าเซลล์มะเร็งออกมานะและทีนี้เพื่อให้ทุกคนรู้สึกเก็ทนะคะคือเนจะพูดให้ฟังแบบง่ายๆแบบนี้นะคะว่าคนปกติที่ปกติเนี่ยเขากินเนื้อนมไข่แล้วเขาไม่เป็นเซลล์มะเร็งคนเป็นมะเร็งก็อาจจะสงสัยนะว่า
ทำไมคนที่กินเนื้อสัตว์แล้วไม่เป็นเซลล์มะเร็งเพราะในตอนที่เขากินเนื้อนมไข่อยู่เนี่ยเขาไม่ได้มีภาวะร่างกายที่เพี้ยนค่ะซึ่งภาวะร่างกายที่เกิดระบบการเผาผลาญผิดเพี้ยนมันเกิดจากการถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระในระดับของชั้น DNA นะคะซึ่งภาวะการถูกอนุมูลอิสระเนี่ยจะเกิดขึ้นก็เมื่อร่างกายเนี่ยมันอักเสบซ้ำนะคะเราจึงพบว่าคนที่เป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยไม่เพียงแต่กินอาหารที่เป็นกลุ่มอาหารเดดฟู้ดอาหารตายเนาะอาหารที่เป็นกลุ่มอย่างที่เนคเล่าไปคือน้ำตาลที่พุ่งเข้าสู่กระแสเลือดสูงๆหมายถึงการสังเคราะห์หรือว่าอาหารสังเคราะห์เป็นเขาเรียกว่าบ่อยๆประจำนะคะแล้วก็นอกจากกินอาหารกลุ่มพวกนี้แล้วเนี่ยปัจจัยที่ไปกระตุ้นให้เกิดมากขึ้นก็คือไม่ได้มีการเขาเรียกว่าระบายพิษอย่างที่ควรจะเป็นหมายความว่าการขับถ่ายปล่อยให้ท้องผูกการพักผ่อนก็น้อยการออกกำลังกายก็ไม่มีภาวะความเครียดอีกทั้งหมดเหล่านี้มันยิ่งไปซ้ำเติมให้ร่างกายเกิดภาวะเซลล์ที่อักเสบนอกจากการขาดในส่วนนี้แล้วนะคะพฤติกรรมที่ควรจะระบายพิษ อีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าร่างกายเนี่ยเวลาที่อักเสบแล้วไม่มีการช่วยเหลือร่างกายการช่วยเหลือร่างกายคือการเลือกกินอาหารที่ดีต่อเซลล์นะคะอาหารในกลุ่มไฟโตนิวเทรียนอาหารในกลุ่มที่เป็นสารอาหารซึ่งสารอาหารหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนี่แหละก็เป็นปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งที่จะช่วยปกป้องเซลล์หรือว่า DNA หรือว่ายีนนะคะซึ่งเราจะพบว่าในผู้ป่วยมะเร็งหรือว่าเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะที่เขาเรียกว่าความสมดุลของระบบภูมิต้านทานแล้วก็ระบบสารพิษเนี่ยจะไม่สมดุลกันก็คือว่าภูมิต้านทานจะต่ำอนุมูลอิสระจะเยอะนะคะก็จึงเรียกว่าเป็นการสะสมพิษที่ล้นเกินร่างกายอักเสบซ้ำๆๆก็จึงเกิดภาวะเซลล์มะเร็งค่ะ